อยู่ระหว่างการรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเปิดมูลนิธิบ้านรอยต่อ5จังหวัดให้บุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบย่างก้าวสู่ปีที่74ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นการภายในค่ะพร้อมกับยอมรับว่าหนักใจกับประเด็นการโจมตีในโลกโซเชียลมีเดียที่เกินจริงและย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำอะไรเสียหายกับบ้านเมืองก่อนที่จะขอพรให้ประเทศชาติเกิดความสงบปรองดองภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันค่ะวันคล้ายวันเกิดครบรอบย่างก้าวสู่ปีที่74ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เปิดมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดให้ผบ.เหล่าทัพและบุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมอวยพรเป็นการภายในสาเหตุอาจเป็นเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการพักรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและวันนี้จะเป็นการให้ยาวันสุดท้ายในวันย่างก้าวครบรอบปีที่74ของพลเอกประวิตรอยากให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขประชาชนรักใคร่ปรองดองและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ผ่านมาไม่เคยคิดอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองและต้องการให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมยอมรับว่ารู้สึกเหนื่อยกับโซเชียลมีเดียที่นำเสนอไม่ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงอยากขอให้ประเทศชาติมีความสงบแล้วก็ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่เดี๋ยวให้ประชาชนรักใคร่การปรองดองกันอยู่ด้วยกันร่วมมือกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันอย่างชัดเจนพลเอกประวิตรยังระบุถึงการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารประจำปี2561หลังจากหารือร่วมกับผบ.เหล่าทัพซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะและเตรียมที่จะส่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆนี้